าไปดูบรรยากาศบั้งไฟพญานาคโลกที่หนองคายไหลเรือไฟที่นครพนมแล้วค่ะมาที่การแข่งขันเรือยาวที่มุกดาหารกันค่ะจังหวัดมุกดาหารค่ะเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษาเชื่อมความสัมพันธ์สองฝั่งโขงประจำปี2567ค่ะนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีแข่งเรือยาวออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567ภายใต้วลีตีช้างน้ำนองแข่งเรือยาวโบราณสานประเพณีสองฝั่งโขงเชื่อมโยงหลายกระจุที่ณบริเวณลานหน้าท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหารตัวมีคณะจากแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านหลินทองแสงตะวันรองเจ้าแขวงสวรรณเขตและได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่ณแขวงสวรรณเขตพร้อมคณะค่ะจากแขวงสวรรณเขตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารส่วนราชการและพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเปิดงานค่ะนางสุวรรณีตั้งปณิธานนท์นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารนะคะได้กล่าวว่าประเพณีแข่งเรือออกพรรษาเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยที่ทางเทศบาลเมืองมุกดาหารได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการทำนุบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยซึ่งในพิธีเปิดค่ะก็มีการอัญเชิญถ้วยพระราชทานทางบกโดยชาวจังหวัดมุกดาหารชาวเรือและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารนะคะก็ได้ร่วมงานด้วยแล้วก็ยังมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองค่ะบวงสรวงศาลหลักเมืองมุกดาหารศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามูเมืองศาลเจ้าแม่2นางพี่น้องและพระเจ้าองค์หลวงนะคะรวมไปถึงพิธีเบิกหน้าน้ำซึ่งการแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษาจังหวัดมุกดาหารค่ะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้นะคะนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนที่ชายแดนสปป.ลาวให้คึกคักนะคะแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์จังหวัดชายแดน2ฝั่งโขงให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ